Classic จัด Preview Collection Autumn Winter 2023 พร้อมสานต่อแคมเปญ Nothing Feels Better Than Moving With ASICASIC เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด Autumn Winter 2023ครอบคลุมหลากหลายประเภทกีฬาและไลฟ์สไตล์ทั้งสายวิ่ง Performance Running สายกีฬาบนคอร์ต Core Performance Sport สายแฟชั่นและสปอร์ตสไตล์รวมถึงเสื้อผ้า Apparel โดยงาน ASIC Autumn Winter 2023 Media Preview Day ในครั้งนี้จัดขึ้นณ Urban Yard Bangkok ประเทศไทยค่ะเอซิกนะครับ Autumn Winter 2023 Media Preview ครับครับผมเป็นไงบ้างกับบรรยากาศงานวันนี้เรามาด้วยแบบครับผมจริงวันนี้คนเยอะมากๆคือคักมากในงานแล้วก็แบบ energy ดีมากๆครับเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่แบบมีรองเท้าแบบคอลเลกชัน Autumn Winter ของ ASICS มาให้ดูก่อนใครนี่ทุกไลน์เลยครับใช่ครับได้มีโอกาสได้เดินดูจากคอลเลกชันใหม่ที่ออกมาดูแล้วเป็นงานยังไงชูดแมนสวยงามแล้วก็ได้ใส่คอลเลกชันใหม่ด้วยครับแล้วก็มีคนมาชี้มาชี้ของพวกเราเป็นรุ่นแบบที่หายากเฮ้ยเราขิงอ่ะเป็นรุ่นหายากใช่ใช่แล้วก็ในงานก็จะมีรุ่นที่แบบว่าเอ้ยไม่สามารถไม่ได้ถ่ายรูปแต่ว่าเหมือนแบบเป็นการพรีวิวก่อนว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวออกมาสินค้าจะประมาณนี้นะแล้วออกมาก็ให้ไปจับจองกันตอนที่ออกมาแต่พวกเราถ่ายมาเพราะยิ่งห้ามยิ่งหยุดครับคุณเล่นพวกเล่นครับไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้สิขอโทษครับไม่ได้ถ่ายครับขอโทษครับเดี๋ยวให้เช็คคนอื่นได้เลยไม่มีถ่ายซึ่งแนะนำก็คือเอาป้ายห้ามถ่ายไปติดอันที่อยากให้ถ่ายซึ่งวันนี้เหน่งเป็นต้อนรับรุ่นน้องที่เข้ามาสู่บ้านขอบคุณมากที่มาอยู่ด้วยกันเราถือเป็นรุ่นน้องถือเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ต้องบอกก่อนว่ามันตอบโจทย์ชีวิตยังไงกันบ้างเอซิกอ่ะคือผมอ่ะก็ใส่มาประมาณ4ปีแล้วก็แบบรู้สึกว่าผูกพันกับแบรนด์มากแล้วก็แบบเวลาหยิบจับอะไรแบบเวลาออกจากบ้านอ่ะคือแบบหลังรถคือมีเยอะมากแล้วก็หยิบเราก็หยิบไปใส่ก่อนเสมออะไรเงี้ยเหมือนระลึกได้เฮ้ยชีวิตเรามันเป็นแบรนด์แอมเอซิกนี่หว่าแล้วก็หยิบออกมาใส่เลยอย่างเงี้ยเคยมีโมเมนต์ที่ถอดออกมาประมาณจากเท้าไม่มีเลยนอนไม่ยังใส่อะไรโอเคก็เนี่ยเราเพราะอันนี้ช่วงที่ก่อนที่เราจะได้เป็นแบบแบรนด์แอมเหมือนกันเวลาขึ้นรถเขาแล้วชอบเห็นกล่องแบบเอซิกเยอะแล้วเราก็แบบอิจฉาเพื่อนกองเนอะเราก็อยากจะขอเขาเขาก็คือให้ไม่ได้เพราะว่าแบบเบอร์คนละเบอร์กันอะไรเงี้ยใช่จนถึงวันนี้เราก็ไม่ฉากแล้วครับเพราะเราก็มีเอซิกใส่แล้วตอนนี้มีเยอะกว่าผมแล้วตอนนี้ใช่เพราะซื้อเองด้วยซื้อเองด้วยนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีไอ้นอกจากรองเท้ามีเสื้อผ้าด้วยใช่มีเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแบบสปอร์ตก็มีคือหรือรองเท้าสปอร์ตก็มีนะครับรองเท้าพวกเด็กใช้ในคอร์ตอะไรรองเท้าแบดมินตันอะไรเงี้ยก็ดีมากเหมือนกันก็แบบสตรีทแวร์เขาก็มีนะเขาก็มีแบบไลฟ์สปอร์ตสไตล์อะไรเงี้ยใช่ครับก็ตอบโจทย์และสไตล์คนที่ชอบออกกำลังกายมีใช่ชอบแบบแนวสตรีทเนาะใช่ครับจริงผมว่าปีรุ่นคอลเลกชันปีเนี้ยคือผมว่าแบบปังที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำงานกับเอซิกมาเลยผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบดูคอลเลกชันปีนี้ให้ดีๆแล้วก็ปีหน้าด้วยผมเข้ามาก็ปังเลยวะใช่วิครับมีตัวไหนที่เราแบบเล็กๆไว้บ้างมั้ยคะไม่มีพอมีหมดแล้วเฮ้ยเล่นพูดเล่นก็คือล่าสุดเพิ่งเห็นที่เหน่งใส่แล้วเราก็เพิ่งได้มาเองแต่เหน่งก็ใส่ไปก่อนแล้วคือตัวรองเท้าแตะที่เป็นแบบ 3D แบบน่ารักมากเลยมันจะเป็นแบบเหมือนฟีลแบบมันจะเป็นเนี่ยดูมือกันครับเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าตัวไหนเป็นตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมก็เพราะฉะนั้นเห็นเหน่งก็ใส่แล้วก็เราเพิ่งได้วันนี้แหละครับเดี๋ยวใส่โชว์ฝากงานมันฝากแฟนที่ยอดมันเอซิกมันพี่ฟังก็ฝากแบรนด์ ASICS ด้วยฝากพวกเราด้วยผลงานแบรนด์ Ambassador ของ ASICS ก็ครั้งนี้ก็แบบว่าปีนี้คือผมบอกเลยว่าปีนี้รองเท้า ASICS ทั้งลายแบบว่าสปอร์ตหรือว่าลายแบบวิ่งเทนนิสก็มีหรือว่าพวกแบบกีฬาคอร์ตอะไรเงี้ยทุกอันปังหมดก็ขอให้ทุกคนจับตาดูไว้ให้ดีว่าจะมีรองเท้ารุ่นใหม่อะไรออกมาบ้างครับผมก็รุ่นน้องรุ่นพี่ว่าไงรุ่นน้องก็ตามนั้นเลยครับผมเราฝากเนื้อฝากตัวนะครับสำหรับแบรนด์ Ambassador ของ ASICS คนใหม่ล่าสุดด้วยนะครับฝากตัวด้วยครับทุกคนแล้วก็ฝากรองเท้า ASICS ทุกแคตตาล็อกเขาเรียกว่าทุกอะไรนะทุกเซกเมนต์ทุกคอลเลกชันไว้ด้วยนะครับยิ่งอย่างที่เหน่งบอกยิ่งAutumn Winter 2023เนี่ยมีตัวเด็ดๆให้ซื้อเยอะมากเลยใช่